ดีครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure คุ้มครับมิสเตอร์เควันนี้ครับมีข่าวสารของกาชาใหม่ครับแล้วก็อีเวนต์ใหม่มานะครับซึ่งกาชาใหม่นั้นผมก็ทำคลิปไปแล้วเนาะเมื่อวันก่อนนะครับแต่วันนี้เป็นข่าวสารของแบบเป็นทางการนะครับและก็อีเวนต์ใหม่ด้วยวันนี้ก็จะมาดูกันนะครับว่าอีเวนต์ใหม่นั้นเขาให้ทำอะไรกันบ้างครับซึ่งอีเวนต์ใหม่นั้นเป็นอีเวนต์ที่เคยมีมาก่อนนะครับเป็นอีเวนต์เก่ากลับมาใหม่นะครับซึ่งอีเวนต์ช่วงนี้นั้นเป็นอีเวนต์ต้องเรียกว่าเป็นช่วงขั้นเวลานะครับขั้นเวลาก่อนที่จะอีเวนต์ใหญ่จริงๆของ6ปีจะมานะครับก็เริ่มจากกาชาครับกาชาใหม่ครับจะมาในวันที่20นะครับ20 10โมงเช้าถึงวันที่26 10โมงเช้านะครับซึ่งหมายความว่าวันที่26ขึ้นไปกาชา6ปีจะมานะครับกาชา6ปีอีเวนต์6ปีจะมาในวันที่26นี้นะครับซึ่งกาชาใหม่ครับจะแบ่งออกเป็น2ตู้ครับตู้ของอีเวนต์ของมีฮอคและตู้ของอีเวนต์ของบิงโก้ครับซึ่งตู้ของอีเวนต์มีฮอคนั้นจะมี2ตัวละครพิเศษก็คือพุดดิ้งจังและก็บิ๊กมัมนะครับส่วนตู้ของอีเวนต์ของอีเวนต์มีฮอคก็จะมีโคลาซอนแล้วก็ไวโอเลตนะครับซึ่งเป็นตัวละครพิเศษเนาะซึ่งกาชาแรกครับเป็นกาชาของอีเวนต์มีฮอคนะครับอีเวนต์ดาบดำนะครับก็เปิดครั้งแรก30เพชรเปิดครั้งที่2การันตีใบแดงเปิดครั้งที่3การันตีตัวละครพิเศษนะครับการันตีบิ๊กมัมครับบิ๊กมัม1ตัวนะครับแบทสกิลเต็มแม็กสกิลไม่ตายเต็มแม็กนะครับแล้วก็เปิด4ครั้ง8ครั้งเสีย1เพชรเปิด6ครั้งการันตีพุดดิ้งจัง1ตัวนะครับก็เปิด3ครั้งได้บิ๊กมัมพิเศษเปิด6ครั้งได้พุดดิ้งพิเศษ1ตัวนะครับส่วนกาชาของอีเวนต์ของมิงโก้ครับกาชาอีเวนต์มิงโก้นั้นก็เปิดครั้งแรก30เพชรเปิดครั้งที่2ก็การันตีใบแดงเปิด3ครั้งก็ได้ไวโอเลต1ตัวแบบเลเวลเต็มแม็กเลเวลไม่ตายเต็มแม็กเปิด4ครั้ง8ครั้งเสีย1เพชรเปิด6ครั้งก็ได้เครือซอน1ตัวนะครับก็เหมือนกันเนาะก็ถ้าเปิด3ครั้งตู้ของดาบดำได้บิ๊กมัมเปิด3ครั้งตู้ของมิงโก้ได้ไวโอเลตนะครับเปิด6ครั้งตู้ของดาบดำได้พุดดิ้งจังเปิด6ครั้งตู้ของมิงโก้ได้เครือซอนนะครับก็4ตัวละครนี้คือตัวละครพิเศษนะครับที่เปิดได้เฉพาะกาชาของพวกมันเท่านั้นและเป็นตัวละครครับที่จะเอาไว้ลงอีเวนต์ของพวกมันเท่านั้นด้วยเพราะหลังจากนี้ไป4ตัวละครนี้ก็จะได้ใช้งานน้อยลงโคตรนะครับเป็นตัวละครที่เอาไว้ลงอีเวนต์สำคัญของมันเท่านั้นเนาะและก็อีเวนต์ครับอีเวนต์ของมีฮอคและก็มิงโก้ครับซึ่ง2อีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ใหญ่นะครับซึ่งปกติแล้วอีเวนต์พวกนี้จะไม่มีทางจะมาพร้อมกันนะครับแต่ครั้งนี้ลุงบันไดครับใส่อีเวนต์2อีเวนต์นี้มาพร้อมกันซึ่งนั่นแหละซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดมากๆแล้วก็ทำให้เราต้องเสียเวลาในการลงมากๆแน่นอนครับซึ่งอีเวนต์นั้นจะมาในวันที่20ถึงวันที่26นะครับ20ถึง26 10โมงเช้านี้ซึ่งเวลาประมาณ 5-6 วันเนี่ยประมาณ5วันเนาะประมาณ5วันเนี่ยคุณจะต้องลงอีเวนต์2อีเวนต์นี้ทั้งหมดเลยเพื่อจะได้รางวัลเนาะถ้าหากคุณขี้เกียจไม่ลงก็ได้แต่ถ้าหากคุณต้องการได้ของรางวัลสูงสุดก็ต้องลงทั้ง2อีเวนต์นะครับซึ่ง2อีเวนต์นี้มันเหมือนกันแทบทุกอย่างเลยที่จะแตกต่างกันก็มีแค่ของรางวัลแล้วก็ศัตรูที่เจอแต่พื้นฐานนั้นเหมือนกันทุกอย่างครับก็คือถ้าหากคุณเปิดได้บิ๊กมัมหรือพุดดิ้งจังของกาชามีฮอคเอามาลงด่านของมีฮอคก็จะเพิ่มของดรอปเพิ่มขึ้น3ชิ้นต่อ1ตัวและก็จะมีการบูสต์ค่าพลังเพิ่มขึ้นด้วยหรือถ้าคุณเปิดได้คลาซอนหรือไวโอเลตมาลงด่านของมิงโก้ก็จะเพิ่มของดรอปเพิ่มขึ้น3ชิ้นต่อ1ตัวเช่นเดียวกันครับ
และก็2ด่านนี้ก็มีชาเลนจ์ครับชาเลนจ์แบบ11ดาวครับชาเลนจ์11ดาวนั้นเป็นชาเลนจ์ที่ค่อนข้างจะยากพอสมควรครับและก็ตัวละครที่เอาไว้ลงนั้นค่อนข้างจะจำกัดมากๆเพราะชาเลนจ์ครับเงื่อนไขก็คือให้จัดทีมครับห้ามมีค่าคอร์สเกิน180ครับค่าคอร์สห้ามเกิน180ซึ่งหมายความว่าถ้าหากคุณจัดทีมแบบปกติทั่วไปคุณลงไม่ได้แน่นอนอย่างเช่นทีมของผมทีมที่มี6ดาวอ่ะเช่นทีมนี้ทีมนี้คือทีมที่มี6ดาวอยู่3ตัวมีค่าคอร์สอยู่ที่245แค่นี้ก็เกินแล้วทีมนี้ค่าคอร์สอยู่255เห็นไหมครับปกติคือค่าคอร์สของทีมอ่ะจะประมาณ200กว่าๆเนาะถ้าคุณใส่6ดาวลงไปหมายความว่าอีเวนต์ของมิงโก้และก็มีฮอคนั้นคุณจะใส่6ดาวลงไปไม่ได้แน่นอนหรือถ้าคุณใส่ได้เพื่อนๆของคุณหรือลูกเรือในทีมนั้นก็ต้องเป็นพวกค่าคอร์สแค่10 20ถึงจะครบเนาะเน้นย้ำครับค่าคอร์ส2ด่านนี้ห้ามเกิน180นะครับในด่านของชาเลนจ์11ดาวนะครับและก็2ด่านนี้ก็มีตัวละครพิเศษแจกด้วยด่านของมีฮอคครับมีเพโลน่าครับด่านของมิงโก้มีมิงโก้แจกครับซึ่งหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับมิงโก้ครับด่านของมิงโก้แจกมิงโก้ร่างนี่ครับเป็นมิงโก้พิเศษเนาะก็เป็นตัวละครสำคัญเลยที่จะเอาไว้ลงในชาเลนจ์ของมิงโก้นะครับซึ่งแนะนำครับให้คุณลงเล่นเก็บคะแนนจนเก็บคะแนนครบปุ๊บก็จะได้มิงโก้มาเอามิงโก้นี้เป็นตัวละครสำคัญนะครับในการลงชาเลนจ์ของด่านมิงโก้นะครับนี่คือตัวละครพิเศษเนาะที่จะแจกมานะครับและนี่ก็คือเพโลน่าครับที่จะแจกมาในอีเวนต์ของมีฮอคนะครับคุณลงอีเวนต์มีฮอคเก็บคะแนนครบตามที่กำหนดไว้ก็จะได้เพโลน่ามานะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวละครหลักสำคัญในการลงของชาเลนจ์ของมีฮอคเช่นเดียวกันกับมิงโก้นะครับก็ควรจะเก็บให้ได้เต็มก่อนเนาะถึงค่อยจะเอาไปลงนะครับแล้วก็อีเวนต์ของมิงโก้ครับก็จะมีการดรอปไอเจ้าพวกของเล่นครับซึ่งให้คุณลงไปดรอปหาของเล่นครับดรอปครบตามจำนวนที่มันกำหนดไว้อย่างเช่นคุณต้องดรอปไอเจ้าหมอนี่ที่เป็นของเล่นสีทองเนี่ยให้ครบ100ชิ้นถึงจะได้ของรางวัลสูงสุดคุณก็ลงเล่นไปหาดรอปไปนะครับแล้วก็ด่านของมีฮอคคุณต้องลงไปเก็บหาดาบนะครับเก็บดาบครบ100ชิ้นก็ได้ของรางวัล นะครับประมาณนี้ครับเป็นอีเวนต์ในการลงเล่นหาของดอบเนาะมิงโก้หาของเล่นมีฮอคหาดาบนะครับซึ่งมันก็คืออีเวนต์หาของเนาะหาของครบก็ได้ของรางวัลมานะครับซึ่งของรางวัลก็มีเยอะแยะมากมายนะครับมีพวกใบดงใบแดงพวกพงพวกเพชรนะครับแล้วก็สำคัญก็คือมีเพโลน่าแล้วก็มิงโก้ล่าพิเศษแจกนะครับอีเวนต์ก็ประมาณนี้ครับซึ่งขอบ่นอีกรอบนึงนะมันจะมาพร้อมกันทำไม คือปกติด่านพวกนี้คือผมเคยเล่นมาแล้วนะมันก็ค่อนข้างจะเสียเวลาพอสมควรนะครับคือคุณต้องลงไปเล่นหาดรอปของดรอปของดรอปของพอดรอปครบก็จบแต่ถ้าดรอปไม่ครบก็ต้องลงเล่นกันไปเนาะซึ่งมันมีเวลาทั้งหมดก็คือ5วันก็ต้องแบ่งสรรเป็นส่วนประมาณว่า2วันเนาะ2วันด่านมีฮอค2วันด่านมิงโก้แล้วก็ลงเล่นกันไปนะครับสู้ๆครับนี่คืออีเวนต์ก่อนอีเวนต์6ปีจะมานะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ด่านที่ผมเคยเล่นไปแล้วไว้ในช่องคอมเมนต์ให้นะครับคือผมเคยเล่นไปแล้วเนาะกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับนี่เก็บตะคินนะสวัสดีครับ